แนะนำหน่อยแผ่นเสียงเสียงดีตอนนี้มีอะไรน่าฟังบ้างเป็นคำถามที่ถามกันมาหลายคนนะครับก็เลยหยิบยกมาเป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้สวัสดีครับผมโรเบิร์ตอัลฟาเดโอนะครับร้านเครื่องเสียงไฮเอนด์ที่จะจำหน่ายทั้งระบบ2ชาแนลและระบบโฮมเธียเตอร์นะก็วันนี้นะครับแผ่นมาถึงสดๆร้อนๆนะครับมี2แผ่นนะครับอันนี้คือแผ่นแรกนะครับ Holiday Gift นะครับfrom moon นะครับจาก moon heaven แล้วก็ seiyoshi นะครับyamamoto นะครับแผ่นนี้สปีด45นะครับและอีกแผ่นหนึ่งจะเป็น midnight sun นะครับแผ่นนี้นะครับเหมือนกันนะครับจะเป็น moon heaven แล้วก็ seiyoshi yamamoto ซึ่งแผ่นนี้มันเขาออกมาก่อนนะครับก็ออกมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นสปีด33โดยที่แผ่นนี้บันทึกเสียงเสียงดีนะครับหลายคนชมมากๆนะครับมันทำให้แผ่นนี้พอออกมาใหม่ปุ๊บนี่อันนี้ล่าสุดเลยนะครับแผ่นนี้มาตรงกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำตัวนี้นะครับข้อดีของแผ่นนี้ให้ดูนี่นะปกหลังนะครับตัวเนี้ยแผ่นเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปีด45มันจะเขียนนี้นะเป็น one step นะครับเป็นการปั๊มแบบ one step stamper นะครับแล้วก็ใช้แผ่นเป็นsuper vinyl นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้แผ่นซูเปอร์ไวนิลในการทำแผ่นเสียงแบบนี้ซึ่งเราจะแกะซองกันสดๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบเรียวๆแบบนี้นะครับเพราะเรายังพอมีเวลาที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูนี่แผ่นนี้นะครับโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็น insert แล้วใช้ซองดีทุกคนเห็นไหมข้างในเนี่ยใช้ซองดีนะครับอันนี้จะเป็นหน้าปกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเพลงนะครับเครดิตเป็นแบบนี้นะครับสวยงามก็นี่นะครับแบบนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาลองฟังกันเลยนะครับนี่แกะกันแบบสดๆไม่ต้องอะไรนะนี่แกะซองเลยเขามีการเทสแผ่นกันมาแล้วเนี่ยนี่แล้วแผ่นสังเกตนะครับเห็นไหมว่ามันใสนี่คือซูเปอร์ไวนิลนะครับก่อนหน้านี้จะมีแบบเคลียร์ไวนิลนะครับแต่อันนี้เป็นซูเปอร์ไวนิลนะครับอันนี่รับประกันความเสียงดีเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามันทะลุได้มันทะลุได้อ่ะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับคอนเทนต์แบบเรียวๆแบบนี้เลยฟังเสียงเปียโนนะครับเปียโนเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ของคุณลุงซิโยชิเสียงอนาล็อกมากทุกคนบรรยากาศแบบคริสต์มาสนะบรรยากาศแบบคริสต์มาสเลยครับประมาณนี้นะแผ่นนี้นะครับเรคคอร์ดเมื่อประมาณปี2023นะเดือนโนเวมเบอร์ก็คือเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้จะกำลังจะครบปีนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีรายชื่อนักดนตรีอยู่นะครับมีร้องโดยนะครับคุณมูนเฮวอนนะครับคุณลุงซิโยชิยามาโตะนะครับเล่นเปียโนนะครับคุณฮิโรชิคากาวะนะครับเล่นเบสแล้วก็คุณชิโกะซอมะนะครับเล่นตีกลองนะก็เป็นแผ่นอีกอันนึงนะที่แนะนำนะครับสปีดในเสียงดีก่อนหน้านี้จะมีแผ่นอันนึง10นิ้วนะครับออกมาแต่ว่าตัวเนี้ยข้อแตกต่างก็คือมันเป็นซูเปอร์ไวนิลนะครับแล้วก็แผ่นใสเสียงดีผมบอกเลยนะตัวนี้สั่งซื้อได้เลยนะครับแผ่นนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ตัวผมมีอยู่ 2-3 ก๊อปปี้เท่านั้นเองนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะแผ่นละ2,500 บาทยังไงสั่งซื้อนะนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ